รักบี้สาวไทยรั้งที่7ชาเลนจ์ซีรีส์บิ๊กต้นเชื่ออีก2สนามดีแน่นอนรักบี้สาวไทยรั้งอันดับ7ศึกเวิลด์รักบี้เซเว่นชาเลนจ์ซีรีส์2024โดยยังเหลืออีก2สนามให้ทำคะแนนลุ้นเข้าไปแข่งรอบเพลย์ออฟศึกเวิลด์ซีรีส์การแข่งขันเวิลด์รักบี้เซเว่นชาเลนจ์ซีรีส์2024เป็นรายการที่จัดขึ้นโดยสหพันธ์รักบี้โลกหรือเวิลด์รักบี้เพื่อหาทีมเข้าไปแข่งขันในศึกเวิลด์ซีรีส์ซึ่งถือว่าเป็นแมตช์รักบี้7คนที่ใหญ่ที่สุดของโลกรายการหนึ่งซึ่งทีมรักบี้หญิงไทยที่มีแรงกิ้งท็อป3ของเอเชียได้ถูกรับเชิญให้เข้าร่วมชิงชัยด้วยเป็นปีที่2ติดต่อกันในสนามแรกนั้นแข่งกันที่ดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยรอบแรกนั้นทีมไทยอยู่กลุ่ม A ร่วมกับเบลเยียมยูกันดาและปาปัวนิวกินีซึ่งผลปรากฏว่าไทยสามารถเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายด้วยการเป็นอันดับ2ของสาย A จากการเอาชนะยูกันดาและปาปัวนิวกินีส่วนอันดับ1ของสายเป็นของเบลเยียมผลงานชนะรวด3นัดขณะที่รอบ8ทีมสุดท้ายไทยสู้ได้อย่างสูสีกับอาร์เจนตินาครึ่งแรกเสมอกันที่12-12แต่สุดท้ายก็ผิดพลาดเองเยอะกดดันตัวเองจนต้องแพ้ไป12-22จุดส่วนอีก3ทีมที่แพ้ในรอบ8ทีมนั้นมีโปแลนด์เบลเยียมและเช็กโดยเมื่อนำทั้ง4ทีมมาจัดอันดับตามผลงานในรอบแรกปรากฏว่าโปแลนด์กับเบลเยียมที่มาในฐานะทีมอันดับ1ของกลุ่มได้ชิงอันดับ5และไทยในฐานะทีมอันดับ2ของกลุ่มกับเช็กในฐานะทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดชิงอันดับ7ปรากฏว่าทีมไทยจัดการถล่มเช็กซึ่งมีผลงานดีในรอบแรกไปแบบขาดลอย 31-12 จุดทำให้ไทยจบอันดับ7มีคะแนนรวม8คะแนนซึ่งยังเหลืออีก2สนามที่อุรุกวัยวันที่ 8-10 มีนาคม 2567 กับโปแลนด์วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2567หากไทยสามารถทำผลงานติด 1-4 ก็จะได้เข้าไปเล่นรอบเพลย์ออฟที่ประเทศสเปนส่วนแชมป์ของสนามนี้เป็นของจีนที่เอาชนะเคนยา 19-5 จุดด้านบิ๊กต้นพันตำรวจโทกุลทนประจวบเหมาะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ที่เฝ้าจอเชียร์ทุกนัดของทีมสาวไทยและยังซูมเพื่อวางแผนกับสตาฟโค้ชให้กำลังใจนักกีฬาทุกคนก่อนการแข่งขันทุกเกมเปิดเผยว่าภาพรวมถือว่าดีมากเพราะชุดนี้มีนักกีฬาดาวรุ่งจากชุดแชมป์เอเชียยูลบ 20-5 คนรูปเกมในนัดที่แพ้เบลเยียมกับอาร์เจนตินาไทยไม่ได้เป็นรองเลยแถมเล่นได้สูสีด้วยซ้ำแต่อาจจะมีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่จะต้องกลับมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีกว่านี้ส่วนตัวเชื่อว่าโอกาสที่ไทยจะติด 1-4 ก็มีลุ้นมากๆเพราะในครั้งนี้เราได้อันดับ7จีนที่สูสีกับเรามาตลอดในระดับเอเชียเป็นแชมป์ส่วนฮ่องกงได้อันดับ10แต่ละทีมความสามารถความแข็งแกร่งไม่ได้หนีกันมากและต้องขอขอบคุณนางสาวนิพานิรนุชกงสุลใหญ่เมืองดูไบที่เข้ามาให้กำลังใจทีมรักบี้สาวไทยถึงขอบสนามแข่งขันและยังนำอาหารไทยมาเลี้ยงนักกีฬาและเจ้าหน้าที่อีกด้วยพันตำรวจโทกุลทนยังเผยต่อว่าตอนนี้ทีมหญิงไทยมีผู้เล่นที่ใช้งานได้เพียง16คนจากเดิมที่มี21คนเนื่องจากมีผู้เล่นบาดเจ็บและเลิกเล่นทีมชาติทำให้สมาคมต้องการหานักกีฬาที่มีความสามารถอีก5คนเพื่อมีให้ครบ21คนโดยได้มอบหมายให้สุภรัตน์อัญพาสกับพันตำรวจโทจักรินทร์รัตนจงจิตรกรเดินสายเพื่อค้นหาดาวดวงใหม่เพิ่มเติมฉะนั้นจึงอยากให้นักกีฬาหญิงแสดงฝีมือในทัวร์นาเมนต์ต่างๆอย่างเต็มที่เพื่อโอกาสในการเข้าแคมป์ทีมชาติไทยเพราะยังมีศึกเวิลด์รักบี้เซเว่นชาเลนจ์ซีรีส์อีก2สนามฮ่องกงเซเว่นและเอเชียซีรีส์อีก3สนามที่ทีมหญิงไทยจะต้องทำการแข่งขันในปีนี้นอกจากนี้บิ๊กต้นยังได้กล่าวทิ้งท้ายว่าอยากให้ทางภาครัฐโดยเฉพาะการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.
หันมาสนใจกีฬารักบี้อย่างจริงจังบ้างเพราะตอนนี้ทีมรักบี้หญิงไทยได้เข้าไปแข่งในแมตช์ระดับเวิลด์รักบี้ถึง2สมัยและยังเอาชนะทีมที่มีอันดับโลกเหนือกว่าและยังมีโอกาสที่จะได้เข้าไปเล่นในเวิลด์ซีรีส์แต่กลับไม่ได้รับการสนับสนุนจากทางกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเพราะเหตุยังไม่ได้รับการอนุมัติจากกกท.ซึ่งสมาคมได้ทำเรื่องของบประมาณไปแล้วแต่ยังถูกเพิกเฉยโดยแมตช์ระดับนี้ถูกรับรองจากเวิลด์รักบี้และเป็นแมตช์ที่ทีมสาวไทยทำผลงานติดท็อป3เอเชียแล้วได้สิทธิ์เข้าไปเล่นในเวิลด์รักบี้เซเว่นชาเลนจ์ซีรีส์ฉะนั้นมันคือรายการระดับโลกที่ไทยต้องไปแข่งและต้องไปครบทั้ง3สนามตามโปรแกรมแต่การพิจารณางบล่าช้าส่งผลกระทบต่อการส่งนักกีฬาไทยเข้าแข่งขันจึงอยากให้ผู้ใหญ่ในวงการกีฬาให้ความสนใจและทำความเข้าใจกับบริบทของกีฬาแต่ละประเภทอย่างจริงจังเสียทีเพราะแต่ละสมาคมก็มีความสำคัญของทัวร์นาเมนต์ที่แตกต่างกันจะมายึดหลักเกณฑ์เดียวแล้วมาเป็นหลักปฏิบัติเหมือนกันทุกสมาคมไม่ได้ถ้าการแข่งขันระดับโลกที่นักกีฬาได้มีโอกาสไปโชว์ผลงานติดธงไตรรงค์ที่หน้าอกแต่เป็นทัวร์นาเมนต์ที่ไม่อยู่ในแผนของกกท.ทำให้ไม่ได้งบสนับสนุนอย่างนี้ไม่ต้องมีสมาคมกีฬาดีกว่าผมพูดถึงทุกสมาคมกีฬานะครับโดยเฉพาะสมาคมกีฬารักบี้ซึ่งเป็นกีฬาประเภททีมแต่ทั้งทีมชายและทีมหญิงต่างก็มีผลงานระดับเอเชียและอาเซียนอยากให้ผู้ใหญ่ในวงการกีฬาเอาเทปทีมหญิงในทัวร์นาเมนต์ World Challenge Series ไปนั่งดูว่าหญิงไทยตัวเล็กแต่หัวใจเป็นยังไงจะได้มาสนับสนุนกันอย่างจริงจังสักทีลำพังสมาคมอย่างเดียวไม่สามารถทำได้ครับพันตำรวจโทกุลทนกล่าวกระต่ายพันนิพาประกาศโสดแยกทางกับครูไพบูลย์เหลือแค่ความเป็นพ่อแม่ของลูกกระต่ายพันนิพาประกาศโสดแยกทางกับครูไพบูลย์เหลือแค่ความเป็นพ่อแม่ของลูกเท่านั้นเผยพยายามปรับเปลี่ยนแล้วแต่ไปต่อไม่ได้รักถึงทางตันแล้วสำหรับนักร้องสาวกระต่ายพันนิพากับครูไพบูลย์หลังจากจูงมือฝ่าดราม่ามาหลายเรื่องแต่ในที่สุดทางด้านกระต่ายได้ออกมาประกาศว่าตอนนี้ได้แยกกับสมีแล้วโดยได้โพสต์ชี้แจงในเพจของตนเองว่ากระต่ายขออนุญาตใช้พื้นที่ส่วนตัวของกระต่ายชี้แจงเรื่องของกระต่ายและอาจารย์ไพบูลย์นะคะตอนนี้กระต่ายและอาจารย์ไพบูลย์เราได้ตัดสินใจแยกทางกันเราได้เปลี่ยนสถานะจากสามีภรรยามาเป็นแค่พ่อและแม่ของลูกค่ะเราพยายามปรับเปลี่ยนและแก้ไขความบกพร่องซึ่งกันและกันมาโดยตลอดเราสองคนจึงได้พูดคุยตกลงกันมีความคิดเห็นที่ตรงกันและได้ทบทวนมาอย่างดีแล้วและต่อจากนี้หนูจะขอสร้างสรรค์ผลงานเพลงต่อไปและขอทำหน้าที่แม่ให้เต็มที่ขอบพระคุณมากๆค่ะพ่อรองละครเข้าฉ่ำ3เรื่องภาคเสียงอีกหนึ่งเผยงานคือความสุขโอดลูกสาวสั่งหยุดพ่อรองงานละครเข้าฉ่ำฉ่ำเบื้องต้น3เรื่องมีงานภาคเสียงอีกหนึ่งจากภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องกังฟูแพนด้าแต่ก็ถูกลูกสาวอย่างยุ้ยปัทมวันที่เป็นห่วงเรื่องสุขภาพจึงอยากให้พักการทำงานพร้อมเล่าว่าชอบเข้ากองละครมากและลูกๆนักแสดงก็ชอบแกล้งชอบแย่แถมยังบอกอีกว่ายังรับได้อีกเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่ที่มีลูกๆหลานๆให้ความรักและเคารพอย่างมากสำหรับพ่อรองเขามูลคดีศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงล่าสุดผู้สื่อข่าวข่าวสดได้มีโอกาสเจอพ่อรองจึงได้ขออัปเดตงานปีนี้รวมถึงสุขภาพโดยรวมของพ่อรองละครเข้าฉ่ำสุขภาพตอนนี้ก็ถือว่า 80% นะก็มีบ้างเวลาเดินก็ปวดเข่าเคยล้มจากการที่วิ่งหนีผู้ร้ายในเรื่องทางมันลาดลงแล้วเขาก็เอายาหม่องทาให้พอ10กว่าปีผ่านไปมันก็กำเริบเวลาเดินนานๆมันก็แปรบอมะยมก
รักษาหมดไปเยอะนะเวลานี้ไม่ต้องใช้ไม้เท้าไม่ต้องเดินไปใส่บาตรทุกเช้าลูกสาวก็ห่วงมากเออใช่ยายนั่นไม่อยากคุยด้วยจะให้พ่อหยุดทำงานเขาไม่รู้เหรองานคือชีวิตของเราถ้าเราหยุดทำงานเราตายดีกว่าไม่เอาหรอกรู้ใช่ไหมเขาห่วงรู้เขาห่วงเราเข้าใจเขานะเขาก็เสียแม่ไปแล้วคนหนึ่งตอนนี้เขาก็ไม่ให้ขับรถแล้วก็ให้หลานสาวมาขับให้แต่เรารู้ว่าเราทำได้แต่ก็เพื่อความสบายใจของเขาก็โอเคพ่อรองละครเข้าฉ่ำลดงานลงไหมงานก็เบาลงนะแต่ไม่รู้ว่าต้นปีจะยังไงเห็นก็3เรื่องไม่เบานะปีที่แล้ว6เรื่องแทบจะไม่ได้มีวันพักเลยนะแต่พ่อมีความสุขถูกต้องเวลาอยู่กองถ่ายนะมีความสุขเด็กๆ เขาก็แย่เราสนุกสนานยุ้ยเขาไม่เหมือนกับพ่อเวลาเขาอยู่กองถ่ายเขาก็จะเงียบๆแต่พ่อคือเราจะคุยเราจะเล่นมันคือความสุขนะไม่เห็นเหนื่อยเลยแล้วไม่รู้ว่าจะหยุดทำไมบทเราก็ยังจำได้อยู่สบายแต่ถ้าวันไหนไปแล้วบทพูดสัก1บรรทัด2บรรทัดแล้วจำไม่ได้ก็จะขอหยุดเองตอนนี้ยังได้อีกไกลแต่ละบทก็ไม่ใช่ธรรมดาใช่ไปเจอของเจ้าอาร์ตพลังธรรมเขาบอกบทไม่เยอะที่ไหนได้พูดเกือบคืบแล้วพูดอีสานนะอืมหืมแต่เราก็ทำได้โอเคถึงจะไม่ได้ 100% แค่ 70% ก็โอเคเพราะเราก็ไม่ใช่คนอีสานแล้วเวลาเล่นก็จะกลัวคนอีสานเขาจะว่าเอาว่าไปดูถูกภาษาเขาหรือเปล่าไปพูดของเขาผิดเพี้ยนแต่เจ้าอาร์ตเขาบอกว่าไม่เป็นไรหรอกพ่อเขารู้ว่าเราเป็นนักแสดงนี่ก็ครั้งที่2ครั้งแรกละครของคุณบอยเรื่องพนมนาคาแต่ไม่เยอะเท่าของเจ้าอาร์ตนี่เยอะมากเล่นเป็นพระแล้ว2หมู่บ้านมันทะเลาะกันหลวงตาก็ต้องคอยห้ามปรามและคอยอบรมมันพ่อรองละครเข้าฉ่ำตอนนี้พ่อเลือกรับงานยังไงพ่อจะถามก่อนบทเป็นยังไงถ้าบทมันหนักหนาต้องวิ่งต้องอะไรก็ไม่รับเอาสบายสบาย3เรื่องเวลานี้ปิดไปแล้วเรื่องหนึ่งรอแค่ซ่อมนิดหน่อยแล้วรอเปิดอีก2เรื่องสบายยังรับได้อีกภาคหนังก็ยังภาคกังฟูแพนด้ากำลังจะเข้าผู้จัดเขาก็ยังเห็นว่าเรายังทำงานได้เขาเรียกเราไปเราก็ทำเต็มที่ดูแลตัวเองยังไงเวลาอยู่กองลูกก็ห่วงจนเวอร์หัวเราะเวลาจะลุกขึ้นไอ้นี้ก็ฉุดไอ้นี่ก็ฉุดบางทีมันรักเรามันก็แกล้งเรามันฉุดกันคนละข้างไงแต่มีความสุขเป็นความสุขของเรานะ